วัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel Live ครับ BK ตามติดชีวิต4ล้อครับผมวันนี้นะครับพาไปเอาใจสายอเมริกันมาโซ่มาโซ่หน่อยนะเพื่อนๆนี่ครับเป็นเจเนอเรชันล่าสุดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการซุปเปอร์คาร์ของอเมริกันมากสุดๆนะครับนี่ก็คือเจ้าโควิด48ปี2022กับค่าตัวของเขาเบาๆครับ 10.59 ล้านบาทครับผมเพื่อนคือกระเบนอเมริกันนะครับที่เขาสร้างชื่อให้กับเชฟโรเลตอย่างยาวนานนะครับประมาณ70ปีที่แล้วที่เขาออกเชฟโรเลตโควิด C1 ตัวแรกผ่านมาตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอเมริกันมาอย่างช้านานจริงๆนะเพื่อนๆเจ้าโควิด C8 คันนี้นะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกที่ Kennedy Space Station ถามว่าเฮ้ทำไมเขาต้องไปเปิดตัวที่นั่นทำไมไม่เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์อะไรแบบนี้ใช่มั้ยก็มันเป็นแบบไอคอนิกของรถเมกันทั้งทีเขาก็ต้องเปิดตัวในงานที่เรียกว่าสื่อถึงความเป็นอเมริกันสื่อถึงชัยชนะความสำเร็จของอเมริกาแล้วที่นั่นมีอะไรที่สื่อถึงหรอครับเรียกว่าเป็นการครบรอบ50ปีของภารกิจยานอพอลโล11ที่อะไรครับเพื่อนๆที่พวกเขานะสามารถส่งมนุษย์อวกาศคนแรกไปเหยียบดวงจันทร์ได้ครับผมอยู่ต้องไกลนะไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าแต่เขาไปเหยียบจริงหรือเปล่านะหรือมันจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เกิดขึ้นเป็นการแข่งขันอวกาศระหว่างฝั่งโซเวียตกับฝั่งอเมริกาไม่มีใครรู้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปนะมาพูดถึงเจ้าคันนี้กันครับถ้าเพื่อนๆดูด้านหน้าในใครที่เป็นแฟนซุปเปอร์คาร์หลายคนจะบอกเฮ้ยมันคล้ายๆกับรถเฟอร์รี่หรือเปล่าเราไม่ได้คิดกันเองนะครับเพราะว่าพี่แมทวัตสันจะคาวาวเพื่อนๆถึงกับบอกว่าถ้าเพื่อนๆยืนมองด้านหน้าของรถเขาเนี่ยเหมือนกับเอาเฟอร์รี่360มาวาดแต่ใช้ไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดยังไงครับดูเส้นสายของเขาเพื่อนๆทิ่มแทงออกไปเยอะมากๆแล้วดูไฟหน้าของเขาครับนี่เป็นเจเนอเรชันใหม่รูปแบบใหม่ทั้งหมดช่องดูดลมด้านหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าทุกช่องนะครับเป็นของจริงทั้งหมดที่อเมริกาเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะแล้วก็ดูฮะความแหลมความคมของรถเขาเนี่ยแมนแล้วก็โหดมากๆและนี่ครับธงตาหมากรุกกับธงเชฟโรเลตอยู่ข้างๆนะใครเดินผ่านไปผ่านมาจะแบบเฮ้ยรถอะไรอ่ะซึ่งแมนยังไม่รู้นะครับครั้งก่อนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะรู้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเขียนว่าโควิดหาดูยากมากทำไมหาดูยากมากรู้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาติดทะเบียนไปแล้วก็จะมองไม่เห็นแล้วนะแล้วเพื่อนสังเกตดูเนี่ยเฮ้ยทำไมรถเขามันมีกล้องหนึ่งกล้องสองข้างๆก็มีกล้องอีกเพราะรถคันนี้ให้กล้องรอบคันมาเยอะมากจริงนะครับสามารถบันทึกเหตุการณ์แล้วก็จะมีอีกออปชันหนึ่งที่ไว้ขับในแทร็กเขาจะสามารถบันทึกเรื่องราวบันทึกดาต้าได้ด้วยซึ่งอันนี้เจ๋งมากนะผมชอบมากจริงนะครับมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างของรถเขานะครับสวยมากจริงนะเพื่อนผมชอบการดีไซน์แบบนี้มากและผมบอกได้เลยว่าพอมันมองข้างๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าที่ผมบอกไปแล้วในตอนต้นว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการรถยนต์อเมริกันปกติเนี่ยคอเวทเครื่องที่อยู่ข้างหน้าใช่เป็นรถหน้ายาวๆแบบปลากระเบนแบบนี้นะย้ายมาอยู่ข้างหลังอ่ะทุกคนให้มันดูเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่คนส่วนใหญ่ชอบอ่ะเพื่อนๆเริ่มแรกเลยนะคะพอเขาย้ายเครื่องออกไปแล้วข้างหน้าเนี่ยแฮงเกอร์ของเขาก็จะลดลงแล้วทำให้บาลานซ์รถของเขาดีขึ้นคันนี้นะครับมากับล้อ19นิ้วข้างหลังเนี่ย120นิ้วเมื่อล้อหน้ายางเล็กกว่าล้อหลังเนี่ยบาลานซ์เขาจะดีขึ้นมากด้านข้างเขาครับนี่คือช่องลมที่ผมชอบมากเลยนะเพื่อนเพราะว่าผมอยากให้รถซุปเปอร์คาร์ทุกคันมีช่องลมแบบนี้มากเลยมันทำให้รถเขาดูมีมิติมากขึ้นก็เป็นช่องลมจริงเหมือนกันมันสามารถเป่าลมเข้าไปคูลเอนจินหรือว่าทำให้เครื่องเย็นขึ้นได้นะแม่เสียดายนะน้องฮูราแคนผมน่าจะมีนะครับแลมโบเนี่ยต้องมีต้องเป็นอเวนเจอร์ดอร์นะเพื่อนๆนะโอ้ซุ้มล้อตรงนี้มันเหมือนกับนักข้ามใส่สเตียรอยด์กับเพื่อนๆมันแบบโชว์พลังมากๆคันนี้นะครับฝาเติมน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะทำมาดูข้างบนครับเพื่อจะบอกเฮ้ยทำไมหลังคามันดูหลายต่อจังอะทำไมมันไม่เรียบๆไปเป็นแผ่นเดียวใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าคันนี้นะสามารถถอดหลังคาออกเพื่อขับเป็นรถเปิดประทุนได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูถอดเลยปะง่ายนิดเดียวนะครับเราก็แค่กดล็อกตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็โยกกดล็อกตัวที่สองและสุดท้ายนะครับเราแค่กดปุ๊บเด้งออกมาแค่นี้นะเพื่อนๆเราก็ลงไปยกหลังคาครับหลังคาของเขาปุ๊บแล้วเราก็ต้องมาเก็บไว้นะครับล็อกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเราก็ปิดฝาลงไปออนนะติ๊งเปิดประทุนเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเฮ้ยเป็นไง
ลี่ยนอารมณ์เลยนะมันดูแบบเท่ขึ้นสปอร์ตมากขึ้นก่อนที่จะไปดูความเท่ของข้างในนะครับเดี๋ยวพาไปดูความหล่อข้างหลังเขากันครับและนี่นะครับทุกคนคือท้ายของ New Corvette C8 นะครับเป็นไงเพื่อนๆมันดูแบบหุ่นยนต์มากอ่ะมันดูล้ำขึ้นมามากๆนะครับทั้งสปอยเลอร์ที่ให้มาแล้วแบบนี้นะทั้งสัญลักษณ์ Stingray ปลากระเบนตัวนี้หรือโลโก้ Corvette ตรงนี้เขาใช้สีดำนะครับตัดกับสีแดงเลยทำให้รถดูโหดขึ้นและรวมถึงรายละเอียดในไฟท้ายของเขาเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยปกติไฟท้ายของ Corvette เนี่ยมันจะเป็นวงรีมาก่อนใช่ไหมครับสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของเขาแต่พอเป็นรุ่นใหม่นะเขาเปลี่ยนให้เหลือเป็นเหมือนเคี้ยวอ่ะเป็น L ลงมาแบบนี้นะเข้าสู่เจเนเรชันใหม่คล้ายๆเลยครับคล้ายๆมาป่าเฟอร์รี่จากอิตาลีนะครับที่เขาเปลี่ยนเจเนเรชันไฟท้ายของเขานะและด้านข้างนะเพื่อนๆก็ยังเห็นช่องดักลมของเขาเอาไว้ระบายอากาศนะครับซึ่งเป็นช่องแท้ๆจริงๆทั้งหมดดิฟฟิวเซอร์โหดๆและท่อของเขานะ4รูก็เป็นท่อแท้นะไม่ได้มีท่อหลอกๆเหมือนค่ายอื่นนะไม่ได้ว่าใครนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปฟังนะว่าเครื่อง NA V8 เสียงมันจะเพราะยังไงครับฟังเสียงท่อดุดันนะครับสไตล์อเมริกันจริงๆนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับนี่นะครับวิธีการเปิดประตูของโควิดตอดมือเข้าไปข้างใต้นะครับแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้เป็นไฟฟ้าเพื่อนคือภายในของเจ้า New Corvette C8 Stingray นะผมบอกเลยว่าการดีไซน์เขาทุกอย่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองอ่ะก็รู้สึกได้แล้วว่ามันคือ Driver Focus จริงๆไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดหน้าจอหน้าปัดตรงกลางนะขันมาฝั่งคนขับและตรงนี้นะเฮ้ยมันเหมือนรถแข่งอ่ะทุกคนที่แบบเอาปุ่มทุกปุ่มทุกคอนโทรลต่างๆที่เกี่ยวกับรถนะครับมาไว้ให้เราแบบขับไปด้วยปานไปแล้วก็กดปรับไปด้วยได้แล้วก็นี่นะครับปุ่มปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะเรียกว่าเป็นการคลุมไว้แล้วก็ใช้บิดเกียร์ตรงนี้นะครับถ้าเราจะขับแบบเมนนวลตบไปด้วยชิปเองกับเกียร์ดูคลัชเนี่ยก็กดตัว M ตรงนี้ได้นะครับเพิ่มความเร้าใจมากขึ้นส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้สแกนลายนิ้วมือนะไม่ใช่นะเอาไว้ให้คนข้างๆกลุ่มมือเรานะครับก็ไม่ใช่อีกนะเป็นที่วางแก้วนะครับสไตล์ Corvette ให้มา2แก้วนะครับเพราะคนอเมริกันเนี่ยชอบกินกาแฟมากและอีกสิ่งนะครับที่เราเห็นเยอะมากๆคือคันนี้นะครับได้คาร์บอนไฟเบอร์มานะทำให้รถเขาดูมีความเรซซิ่งมากนะครับหน้าปัดตรงนี้แผงประตูข้างในคันนี้เดินสติชชิ่งสีขาวตัดกับสีดำและเครื่องเสียง Bose Performance Series จัดมาให้นะและเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าคันนี้นะเปิดประตูด้วยระบบไฟฟ้าด้วยการกดปุ๊บตรงนี้นะเพื่อนจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุระบบไฟฟ้าตัดการทำงานทั้งหมดเลยทำยังไงนะครับไม่ต้องห่วงข้างล่างตรงนี้มันจะมีคันนะครับเพื่อนๆแค่นิ้วกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงคันโยกขึ้นปุ๊บเราก็สามารถเปิดประตูออกจากรถได้คันนี้นะเพื่อนๆพวงมาลัยของเขาอะคันทาร่าเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีโหมด Z ถ้าเรากดเนี่ยมันจะขึ้นสีแดง Performance Traction Race 2 ESC Off แล้วหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่า Steering Suspension พวงมาลัยช่วงล่างเกียร์เครื่อง Engine Sound PTM เนี่ยมาเต็มคือพร้อมอัดลงในสนามแน่นอนนะเพื่อนๆพวงมาลัยเป็นแบบว่าวงรีนะตามหลักแล้วเนี่ยมันจะสาวง่ายขึ้นนะแล้วตรงนี้นะครับมีที่วางโทรศัพท์เป็นไวเลสชาร์จิ่งลองอันนะบอกเขาครับเป็นทรงสปอร์ตนะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้อย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าเป็นปรับไฟฟ้านะนั่งสบายและคันนี้นะจัดออปชันมาเต็มมากนะครับมีเบาะอุ่นเบาะเย็นปรับจากตรงนี้ได้แล้วก็จอทัชสกรีนของเขานะแปลกใจมากเพราะว่าไวมากทุกคนกดแล้วแบบมันไปเลยอ่ะโอ้ชอบมากแล้วคันนี้นะได้มาเรียบร้อยนะครับ Android Auto กับ Apple CarPlay นะพร้อมกับ Navigator นะแล้วก็มีโหมด PDR Performance Data Recorder นะอย่างที่บอกว่าเจ้าคันนี้มันมีกล้องมาให้รอบคันและข้อดีของมันเมื่อเวลาเราขับในแท็กสามารถเอากล้องจากหน้ารถเราในการเลี้ยวพวงมาลัยแรง G กดคันเร่งหรือการกดเบรกก็โหลดใส่ SD card ของเราอ่ะดิจิตอลตรงนี้ก็ปรับได้ตามที่เราชอบนะครับอยากได้มากเลยอ่ะและแน่นอนนะครับกล้องอีกจุดนึงที่เจ๋งมากคือนี่ครับเพื่อนเพื่อนที่ขับรถตู้อาจจะเคยชินอยู่แล้วนะครับนี่แต่ว่าในรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะถ้ามีอันนี้ดีมากเลยเป็นกล้องข้างหลังเลยนะเราจะไม่ต้องมองผ่านช่องอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะบางทีมันมองยากขับรถแล้วสะดวกปลอดภัยมากขึ้นนะก่อนที่จะไปขับนะเพื่อนรถทุกคันเนี่ยมันไม่ได้มีแบบข้อดีข้อที่สวยหรูเสมอไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู3สิ่งที่ผมไม่ชอบกับเจ้ารถคันนี้กันครับผมอย่างแรกเลยครับคนที่ขับโควิดเนี่ยแน่นอนนะเพื่อนๆจะต้องเป็นคนที่แบบว่าฟิตกล้ามมาพอสมควรนะอย่างที่เราเห็นพี่เพชรจ้าก็เคยใช้นะแต่เพื่อนๆดูที่ปรับแอร์ของเขาสิครับ
ทำไมมันช่างดูบอบบางแบบนี้เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวคนที่ใช้เนี่ยเขาจะแรงเกินไปจนหักได้นะสองครับแผงตรงนี้มันจะดูเท่ดูอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันดูกดใช้งานยากในช่วงแรกเปิดปิดแอร์นะครับนี่ก็แอร์ที่ก็ปรับอากาศในรถนี่ก็แอร์นะที่ก็เกี่ยวกับแอร์ที่ก็บ่อร้อนบ่อเย็นนะครับฝ้าหน้าฝ้าหลังนี่ก็ช็อปแอร์ทีนึงผมว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาไว้ตรงนี้ทั้งหมดมันควรจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ performance มากกว่าครับ3ครับกระจกมองข้างของโควิดเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะชอบความเท่ความเป็นเคี้ยวแหวกกายของเขาขนาดไหนนะแต่มันไม่เท่ากันอ่ะทุกคนดูนะครับถึงต้องสอกพอดีเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งกันครับเฮ้ยมันเลยสอกอ่ะเพื่อนๆมันมาถึงตรงเนี้ยทำไมมันไม่เท่ากันใครเป็นแฟนโควิดลึกๆนะครับฝากถามทีมดีไซน์กับเอนจิเนียร์หน่อยนะครับว่าเหตุผลคืออะไรแต่แน่นอนนะครับรถทุกคันเนี่ยไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปเดี๋ยวไปดู3สิ่งที่ผมชอบกันบ้างครับ1ครับพวกเรารู้ดีนะครับว่าซุปเปอร์คาร์ที่เครื่องวางกลางเนี่ยเทียบของเขาจะน้อยมากๆเพราะข้างหลังก็วางเครื่องแล้วใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าเจ้าคันนี้มีที่เก็บของข้างหน้ายังไม่พอนะยังมีที่เก็บของข้างหลังอีกที่เราเอาหลังคาเขาไปเก็บเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่เก็บหลังคาของเขาเนี่ยความจุของเขาเนี่ยจะได้ประมาณ357ลิตรเรียกว่าเยอะกว่าฮูราแคนของผมเนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะครับ2ครับเพื่อนๆด้วยความที่การขับขี่ของเขาออกแบบให้ driver focus สุดๆเนี่ยผมบอกเลยว่าวันเนี้ยถ้าเราไปขับกันหรือเพื่อนๆที่ครอบครองนะขับไปด้วยปรับกดอะไรมันทำให้การใช้งานน่ะง่ายมากเพราะทุกปุ่มที่เราจะกดนะครับอยู่แค่ปลายนิ้วของเราจริงๆไม่ต้องเอื้อมแบบ3ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากของวงการยานยนต์อเมริกาที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดูเครื่องของเขาสิครับนี่เครื่อง V8 6.2 ลิตร NA ที่รีดแรงม้าได้490ตัวกับแรงบิดหนักที่630นิวตันเมตรฉะนั้นเจ้านี่ทำเวลา0-100เนี่ย 2.9 วินาทีเท่านั้นและวิ่งต่อเวลาที่คลอง5ไว้แค่ 11.2 วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดของเขาเกิน300กิโลเมตรแบบสบายๆและที่เจ๋งกว่านั้นนะครับเพื่อนๆดูโพซิชันวางเครื่องของเขาครับอยู่หลังคนนั่งเลยบาลานซ์มากขึ้นเยอะการขับขี่ของเขาจะต้องดีขึ้นเยอะมากพูดอย่างนั้นแล้วไปลองขับกันดีกว่าครับผมไปโอ้ซอฟต์ครอสไฮโซตอนนี้นะครับก็อยู่ในเจ้าโคเวต C8เพื่อนบอกเลยนะครับเพื่อนๆว่าตอนแรกที่เราดูอินทีเรียกันเฮ้ยมันไดรเวอร์โฟกัสมากๆซึ่งมันจริงมากครับเพื่อนๆพอเข้ามาขับปุ๊บอะทุกอย่างมันเอนเข้าหาตัวเราใช่ไหมมันทำให้เรารู้สึกแบบเออวะเรามาเพื่อแบบว่าตั้งใจขับจริงเบาะนั่งของเขาเนี่ยจะรู้สึกค่อนข้างเฟิร์มมากแต่มันก็ไม่ได้เมื่อยเหมือนพวกบักเก็ตซีทอะไรนะทัศนวิสัยทำได้ประทับใจนะครับผมรู้สึกว่ามันมองง่ายนะถึงแม้ว่าโอเคมันจะมีจอขึ้นมานะพวงมาลัยคอนโซลอะไรมันจะสูงๆหน่อยทำให้บทบังการมองเราไปประมาณแบบ 20% นะครับแต่ว่าด้วยองศากระจกเที่ยวโค้งรับขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันทำให้การมองเนี่ยไม่อึดอัดเลยกระจกมองข้างมองง่ายนะกระจกมองหลังนี่เดอะเบสนะเพื่อนๆสุดยอดมากเพราะเขาเป็นกล้องแบบนี้นะเรามาเริ่มกันที่เวเทอร์เนี่ยเพื่อนๆผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับการขับถนนเปียกแล้วเนาะขึ้นเลยว่าเอนจินซาวด์สเตียริ่งเครื่องช่วงล่างหรือการตอบสนองต่างๆก็จะนุ่มนวลที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าขับผ่านฝาท่อนะครับนิ่มมากใช้ได้นะเนี่ยผมไม่คิดว่าโควิดมันจะขับนิ่มนะเนี่ยรถเมกันทั้งทีนะโอ้แต่พวงมาลัยก็ยังตอบสนองไวอยู่ถ้าใครซื้อไปขับทุกวันเนี่ยคงใช้โหมดนี้บ่อยนะแบบชิลๆเพลินๆเสียงเครื่อง NA ก็ไม่ได้เข้ามารบกวนในห้องโดยสารอะไรนะครับต่อไปเป็นไมล์โหมดแล้วเราจะคอนฟิกได้เองนะครับจะเป็นความไวพวงมาลัยเสียงเครื่องนะครับเบรกฟิลปรับความรู้สึกของเบรกได้นะปรับช่วงล่างแข็งอ่อนได้ในแนบทั่วมาละเครื่องยนต์อะไรต่างๆเริ่มตอบสนองไวขึ้นนะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยยังไม่ได้เซตให้แข็งนะครับเพราะว่าทัวร์เนี่ยมันคือการที่เราขับแบบทางไกลๆต่างประเทศเนี่ยเขาขับข้ามรัฐ 200-300 กิโลเมตรอ่ะนะเขาต้องแบบเฮ้ยขอนั่งสบายได้ไหมขอให้มีกำลังเครื่องหน่อยนะครับโหมดนี้ก็จะเหมาะมากต่อไปสปอร์ตไม่ต้องพูดเยอะนะครับทุกคนคงเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับสปอร์ตเนี่ยนี่แดชบอร์ดปรับเป็นสีแดงและแน่นอนนะทุกคนพอปรับเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ย head up display ของเราเนี่ยเราก็จะมองเห็นวัดรอบความเร็วแล้วก็แรง G ที่กระทำต่อรถด้วยนะแต่แน่นอนนะครับถ้าผมเนี่ยคงไม่ปรับไปโหมดสปอร์ตคงปรับไปโหมด track นี่หน้าจอเขาเปลี่ยนเรียบร้อยได้เป็นวัดรอบอยู่ข้างบนเลยเนี่ยเพราะว่าเราจะได้โฟกัสกับการขับขี่ได้มากๆเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำพุทธไปลงสนามบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหพวงมาลัยหนักขึ้นเลยนะการตอบสนองทุกอย่างเนี่ยปรับมาให้จัดเต็มเพื่อจะสังเกตหน้าผมได้แล้วก็เสียงนะครับเพราะว่าปรับเป็นโหมด track เนี่ยช่วงล่างเขาจะแข็งเลยครับเพื่อนๆแน่นอนมันคือการลง track ใช่ไหมรถทุกคันน่ะจะวัดสมรรถนะนะมันก็วัดกันในสนามแข่งนี่แหละวัดกันที่เวลานะเรียกว่ารางวัลแรกเลยละกัน
นั้นเพื่อน 1.5-2.5 รถเดิมๆเพื่อนๆต้องลองนึกภาพอย่างนี้ครับถ้าเป็นรถหน้ายาวก็ Mercedes-Benz AMG GTS GTC GTR Ferrari ก็812ข้อเสียของรถหน้ายาวอย่างหนึ่งก็คือมันเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับบาลานซ์มันจะกดที่ล้อหน้ามากๆทำให้เวลาเบรกเนี่ยเขารับโหลดของรถมากๆและการกลับรถการเลี้ยวเนี่ยมันก็จะยากกว่ารถที่เครื่องวางกลางซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วเพื่อนๆขับในแทร็กการที่เพื่อนๆขับรถหน้ายาวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเออร์ลี่เทิร์นอีกนิดนึงนะแบบว่าเฮ้ยจะเลี้ยวตรงนี้นะครับเราต้องเผื่อพวงมาลัยก่อนนิดนึงเพื่อให้เขาแบบค่อยๆเข้าได้นะครับและแน่นอนการขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าขับไปใกล้ๆเนี่ยมันพอดีหรือยังว่าพวกรถหน้ายาวนะมันจะแบบโดนหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะลองความแรงของรถเกือบ500ม้า NA นะครับเพื่อนๆกับเกียร์ดูคลัตช์ครับโอ้โหเฮ้ยเกียร์เร็วมากอ่ะทุกคนมันเป็นรถที่เปลี่ยนเกียร์แล้วสนุกอ่ะFerrari of America นะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นแบบท้ายตัดทรงลีไม่ได้ขับรู้สึกแปลกอะไรแล้วกันนะเรื่องนึงครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่สมมุติว่าเราไม่ชินรถ400 500ม้าแล้วมาขับผมเชื่อว่าสามารถขับได้เลยนะมันไม่ได้เป็นรถที่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลยสรุปนะครับคันนี้ที่อเมริการาคาค่อนข้างดีนะครับ2ล้านกว่าบาทแต่พอชิปไปที่อังกฤษเนี่ยราคามันเท่ากับ Carrera 4S นะครับประมาณ 4-5 ล้านบาทประเทศไทยเนี่ยมันก็ประมาณ10ล้านนิดๆนะซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาของ Porsche Carraraในวันๆถามว่า performance 2คันนี้เป็นยังไงที่ผมเคยขับมาทั้งคู่เนี่ยคือ Carrera เป็นรถที่ขับดีเครื่องเทอร์โบอินทีเรียสวยดูหรูหราแต่ Corvette เนี่ยรูปทรงมันกินมากผมว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดอะรถซุปเปอร์คาร์มันต้องเป็นแบบเครื่องวางกลางฟังเสียงเครื่องครับสำหรับการใช้งานทุกวันเพื่อนๆที่ซื้อไปแบบเฮ้ยบางทีแบบเราไม่ได้สายเรซซิ่งไงชอบรถสวยๆขับไปกินกาแฟอะไรแบบเนี้ยเจ้าคันนี้นะครับทำได้เหมือน Carrera ในโหมดสบายๆของเขาโหมดเริ่มต้นที่ไม่ใช่สปอร์ตไม่ใช่แทร็กเนี่ยช่วงล่างเขานิ่มนวลมากและผมเชื่อว่าด้วยตัวรถเขาที่ไม่เตี้ยแถมยังสามารถยกลิฟต์หน้าได้4เซนนะเพื่อนๆแล้วยกเร็วมากเลยนะประมาณ2วิกว่า3วิมันทำให้รถคันนี้สามารถใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์แบบไม่เหมือนใครนะเพราะว่า Carrera มันเป็นรถที่นิยมมากจริงทั้งผมทั้งเสียไบทั้งเพื่อนผมอีก2คนนะครับใช้992S ทุกคนเลยนะแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยากได้รถที่มันไม่เหมือนใครเนี่ยเจ้า Corvette C8 คันนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับอารมณ์มันก็จะดิบๆโหดๆชอบแบบไหนจัดแบบนั้นครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับกระเบนดูดสายอเมริกันคันนี้นะครับใครที่อยากได้ใครที่ชอบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอิร์ธนะครับจาก M-Tech Auto Car นะมีแต่รถสวยๆเยอะมากๆนะครับใครไปอู่พี่เอิร์ธชอบรถเนี่ยรับรองว่าน้ำลายไหลแน่นอนนะครับนอกนั้นพี่เอิร์ธเนี่ยยังมีนาฬิกา RM แพงๆอีกเยอะมากๆนะครับใครอยากไปช้อปปิ้งเนี่ยไปตำกันได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับใครชอบคันนี้บ้างนะครับใครเคยเห็นเคยใช้เนี่ยลองมาคุยกันได้นะครับแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดนะครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ